สบายดีแท้ผู้ชมซึ่งมาพบกับพวกเราอีกแล้วนอกกับรายการทีวีจีเซอร์พบกันเรื่องนี้เป็นประจำประจำเลยเนาะวันนี้เราจะกับวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งทางลาว PS TV หรือว่าทางช่องตำรวจของพวกเราเองเนาะซึ่งว่าเรื่องมีได้หลายสาระกันเลยบ่ว่าจะเป็นสาระหน้าฮูบ่เรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพที่จะเขาจะเอามาฟาดแล้วกันยังมีละครบ่มีอะไรเงี้ยโอ้ยเจ็บเส้นบ่เรื่องมีคดีจีเส้นยังต่างๆก็ถือว่าครบรถกันเลยเนาะในแล้วเนาะมื้อนี้ครบรถว่าซั่นแต่ว่าแป๊กๆเนาะมื้อนี้พิธีกรข้าพเจ้าคือว่าน้อยผิดปกติไปหรือว่าเราไปศัลยกรรมบ่หน้าคือว่าแป๊กๆเนาะอันนี้ก็เป็นเพิ่งเองเนาะเพิ่งก็ได้ถือว่าได้บินไปเกาหลีเนาะไปผ่าตัดมาไปแปลงหูห่างมาแล้วก็นอนกันเฮ้ยโมแมนแล้วอันนี้ลีนะท่านผู้ชมเนาะดาลีดาราวงเว้าเต็มที่เต็มที่กันเลยเนาะยานท่านผู้ชมบ่ชื่อเพราะว่าว่ายังไงก็คือบ่ค่อยได้มาจัดอยู่ที่ทีวีจีเซ็นเนาะแล้วแม่นแล้วโดนๆแล้วก็แบบมาแจมน้อยนึงแม่นแล้วเนาะสําหรับมื้อนี้ฮะว่ายังไงก็คือแบบเฮาหับได้หลายอย่างว่าซั่นๆแล้วก็เลยว่าหมอไม่เพิ่งวันไปเนาะโดนๆก็มาแจมเพื่อท่านผู้ชมที่แบบขึ้นฮอดขึ้นเทิงว่าซั่นๆจะละกะเว้าไปเว้ามาให้ท่านผู้ชมเนาะซึ่งว่ามื้อนี้เซาเพิ่งเพิ่นก็ติดภารกิจเองเนาะดาลีเนาะซึ่งก็เลยเอาดาลีนี่มาจัดแทนในมื้อนี้แต่ก็บ่เป็นหยังมื้อนี้เฮาก็จะนําเอาสาระน่าฮู้ความม่วนความเฮฮาแล้วก็ห้อยยิ้มมาฝากกับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนเลยและระยะนี้เนาะระยะทําอินเดียเมืองต้นนี้เฮาจะเอาหยังมาฝากท่านผู้ชมส้มในมื้อนี้มื้อนี้เฮาจะเอาสรรพคุณเกี่ยวกับเป็นสมุนไพรแหละเนาะเพิ่งเนาะเป็นมากมันยังเพิ่งล่องแล้วท่านผู้ชมเนาะโอ้ยเจ้านี่บ่ได้เด้อจัดการดาลีอยู่บ่ได้ก็อย่าเพิ่งอยู่เคียงได้ก็นี่น่ะเจ้าเนาะบ่เป็นหยังขอโทษนะผู้สนับสนุนขอโทษดาลีนะเนาะว่าเรื่องเนี่ยจัดกับแต่เซาเพิ่งตลอดมื้อนี้ดาลีเพิ่นมาแทนก็เลยลงเอิญซื้อเพิ่นไปเข้าเรื่องกันเลยซะมื้อนี้ส้มเพิ่นนํามาเนาะเกี่ยวกับสมุนไพรอย่างนึงที่สิ่งที่เฮากินอยู่ทุกๆมื้อประจําวันแล้วก็คือมักหนาวนั่นเองเนาะส้มบ่มีไผที่บ่ฮู้จักมักหนาวเนาะฮู้จักทุกคนเนาะและมื้อนี้สิ่งที่เอามานั้นเอามาแนะนําท่านผู้ชมเลยเนาะเจ้าท่านผู้ชมซึ่งที่เฮาฮู้กันดีแล้วว่ามักหนาวนี่จะมีสรรพคุณหลายสิ่งหลายอย่างบ่ว่าจะเอาไปซะเป็นตํามะฮุงซะของกินอาหารการกินแม่นแล้วหรือว่าสําหรับทานได้เนาะที่แบบมักเจ็บหัวมักเป็นวินบ่บ่ยังไงก็คือแบบเมาค้างสินะก็เอาไปนําใส่ได้ไปบีบกินสดๆหรือว่าเอาไปจําเกลือบ่ไปบีบแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่น้ําอุ่นอย่างต่างๆสวยได้หมดเลยเนาะเว้าไปก็คือว่าสวยได้ทุกอย่างเลยเนาะเจ้ามาเบิ่งข้อนําอิดกันเลยท่านผู้ชมซึ่งว่าดาลีเพิ่นก็ได้เว้าไปแล้วเนาะว่ามันช่วยบรรเทาอาการจําพวกเจ็บหัวแม่นบ่นี่กระบอกมาเลยมันจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บหัวเช่นว่าผู้ที่มีอาการเจ็บหัวแบบเมื่อยจากการเฮ็ดเวียกได้แล้วก็อาการเจ็บหัวอาจจะเนื่องจากเป็นไข้บ่สบายจังซี่อันนี้คือมักหนาวสามารถช่วยได้ก็คือสามารถรับประทานนํามักหนาวนี่จะมันจะช่วยได้เลยดาลี่เจ้าเข้าใจแล้วเนาะเจ้าท่านผู้ชมเนาะเข้าใจแล้วเนาะเจ้าแล้วเนาะตัวดีซอกเลยเนาะท่านผู้ชมนํามักหนาวนี่เฮาจะนําเอามักหนาวมา2 5 3หน่วยนําไปเซาไว้หน่อยทั้งข้าวสารนี่จะบอกเลยผู้ที่ว่าข้าวสารหลายแต่ว่ากินบ่ทันสิบริโภคบ่ทันสิมันจะมีมอดมากินอันนี้เฮาเอาไปเซาทั้งข้าวสารหั่นมันจะช่วยป้องกันจะพวกมอดมากัดนี่ได้ท่านผู้ชมโอ้อันนี้ฮะเคยได้ยินอันนี้เป็นไอเดียที่ดีเด้อท่านผู้ชมเด้อสําหรับทานในที่แบบมีเว้าง่ายๆก็คือแบบไข่เข้าบ่ไข่ข้าวสารนะไข่ข้าวสารเขาเปลี่ยนอย่างต่างๆเนาะสามารถเอาไปนําใส่กันได้เด้อท่านผู้ชมเด้อแม่นแล้วต่อไปเลยท่านผู้ชมนั่นก็คือเปลือกมังหนาวสามารถนํามาเสร็จจําพวกเครื่องใส่ได้อันนี้แห่งสําคัญแม่นแหละรีเฮ็ดตลอดอันนี้นะอันนี้เซนว่าผู้ที่ว่ามีเครื่องเงินเครื่องคําหรือว่าเป็นจําพวกทองแดงทองนาคลีอันนี้สามารถไปขัดให้มันเข้าให้มันเลื่อมคือเก่าใดมากแล้วเปื้องหนาวเจ้าเจ้าซึ่งว่าอันนี้รีขอเติมนิดนึงเนาะสําหรับมีรีเฮ็ดเป็นประจําเลยเพราะว่ารีว่าง่ายๆก็คือเป็นมักคนใส่เครื่องแบบเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับขี้หยังต่างๆเนาะแบบเฮาใส่เฮาซื้อมานี่มันจะงามแต่ว่าเฮาใส่ไปโดนนิดนึงแล้วมันจะแบบเป็นว่าง่ายๆราศีหรือว่ามันเป็นแบบซี่มืดๆนิดนึงแบบว่าง่ายๆเบิ่งแล้วมันมีเสน่ห์เราไม่ประมาณนี้นะเฮาเอาน้ํเฮาเอามังหนาวหรือว่าเอาน้ํามังหนาวมาเซแล้วเฮาเอาเปลือกมันน่ะคัดๆๆมันเรามาล้างน้ํามันจะเฮ็ดให้เครื่องที่เฮาเครื่องประดับของเฮาซะๆมันจะมีความงดงามแล้วก็มีเงางามขึ้นตื้มเนาะอันนี้ก็สามารถเอาไปนําซะได้เนาะท่านผู้ชมเนาะต่อไปเลยท่านผู้ชมก็คือแก้บัน5จําพวกเว้าเลยเนาะอันนี้อาจจะสุภาพแต่ว่ามันกับแก้ได้ก็คือส้นตีนแตกท่านผู้ชมแก้ปัญหาการส้นตีนแตกผู้ที่มีปัญหาทางด้านส้นตีนแตกนี่เขาจะแนะนําเอาจําพวกเอามังหนาวป้านมังหนาวฟ้านมังหนาวนี้ไปทาบริเวณที่แตกหั่นขัดๆๆแล้วมันจะสวยเห็นเฮาเฮาอันส้นตีนเฮานี้ข้าวแล้วก็งามได้เพิ่งเอ้ยเพิ่งอีแล้วดาลีเจ้าขอโทษหลายๆเนาะไปกันเด้อท่านผู้ชมโอ้ยยังเอาไว้
โอ้ยขอโทษนะลืมนี่เนาะเป็นยังอันนี้ก็กวนซะแหละเนาะกันบ่ได้มาดนแล้วก็ให้ย้อมให้กวนเด้เจ้าคุณท่านผู้ชมอีลืมมันลีเป็นคนเดียวได้เนาะเป็นคนเดียวท่านผู้ชมเด้อเจ้าเจ้าเหมือนแล้วแล้วยังบ่เหมือนเนาะโตนะโตเจ้าเบาเพิ่งไล่แล้วก็ลงแล้วโอ้ยเศร้าเพิ่งนี่เนาะตายแล้วตายแล้วอยู่ในใจเสมอว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะต่อไปแล้วตัวสุดท้ายสําหรับแม่ครัวนี่เว้าเลยผู้ที่มักครัวกินแม่ครัวที่ว่าซื้อมื้อนี้จับซอยอาหารจําพวกผักนี้จะมีอย่างมีหยังนี้มาติดมือจะเห็นฮะเล็บมื้อนี้ดําท่านผู้ชมมากหนาวสามารถซวยได้เห็นฮะไปขัดกับมือเอามังหนาวนี่ฟ่านมังหนาวไปล้างกับมือจะเห็นฮะมือขาวสะอาดได้ท่านผู้ชมเจ้าเลยสําหรับท่านใดเนาะที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผมๆนี่แหละเนาะผมท่านใดเนาะที่แบบบ่เงางามแบบผมบ่ลายบ่หรือว่าผมแบบเฮาง่ายๆเฮามักขันหัวง่ายๆว่าซั่นๆผ่านมานี่ก็เคยเป็นคือกันแบบขันหัวแล้วก็มีรังแขยังประมาณนี้เนาะสามารถเอามังหนาวปาดแล้วก็บีบเอาน้ํามันหรือเอาเปลือกมันสะเข้าไปเลยนวดเข้าไปหมักเข้าไปจะซวยได้ดีเลยตัวนี้เพราะว่าลีก็เคยเฮ็ดเนาะผ่านมาก็ถือว่าซวยได้ระดับนึงกันเลยเนาะสามารถเอาไปนําใช้กันได้เด้อท่านผู้ชมสําหรับท่านใดเนาะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่เฮาพวกเฮาได้เว้ามาได้หลายข้อเนาะเอาไปนําใช้กันได้ทำห้องว่าทึกใจกันอย่างแน่นอนแม่นแล้วเนาะที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือศาลาต่างๆแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ที่เฮานํามานี้จะเอาเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับธรรมศาสตร์เพื่อที่ว่ามันจะบ่ส่งผลกระทบต่อร่างกายหรือว่ามีผลประโยชน์ที่หลากหลายกันไปท่านผู้ชมเนาะซึ่งว่าช่วงนี้เฮาก็โอ้กระลมกันมาหลายแล้วศาลาเฮาก็ได้ฮู้กันไปแล้วเฮาขอท่านผู้ชมไปพักสมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วพร้อมกับเข้ามาสมกับระยะต่อไปจ้ะนั่นก็คือละครครอบครัวนะใช่มั้ยละครซีซั่นครอบครัวในมื้อนี้พ่อจะบ่ข้อเว้าว่าจะเป็นเรื่องหยังหับห้องว่าทึกใจกันอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าให้ท่านผู้ชมไปท่าลุ้นพร้อมๆกันเด้อว่าละครเรื่องนี้จะเข้มข้นถึงขนาดใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับชมพร้อมๆกันเลยเลย